ผลกระทบและก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จากอิทธิพลของซูเปอร์ไต้ฝุ่นยางินะครับซึ่งล่าสุดแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปแล้วครับแต่ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้ในพื้นที่หลายเมืองหลายจังหวัดของประเทศเวียดนามหนึ่งในนั้นก็คือที่กรุงฮานอยเมืองหลวงด้วยล่าสุดครับมีการรายงานผลกระทบภาพรวมนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนแล้วยังมีรายงานผู้บาดเจ็บผู้สูญหายแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับหลายร้อยคนครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พายุเคลื่อนผ่านและพัดขึ้นฝั่งตั้งแต่เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีครับได้มีการพิจารณางบประมาณในการจัดสรรเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบกับภัยจากพายุแล้วก็เร่งฟื้นฟูความเสียหายหลังจากนี้อย่างน้อยๆ4จังหวัดของเวียดนามครับซึ่งหลังจากที่มีรายงานว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นยางิพัดขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนามมาตั้งแต่เมื่อวันที่7ล่าสุดยังมีร่องรอยความเสียหายและมีผลกระทบเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างทั้งเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามครับรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้นะครับจากภัยของพายุเพิ่มขึ้นมาเป็น65คนไม่รวมกับผู้สูญหายอีก39คนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง752คนโดยส่วนใหญ่นะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะอาศัยอยู่ที่จังหวัดกวางหนิน536คนแล้วก็ที่เมืองไห่ฟองซึ่งเป็นเมืองที่พายุลูกนี้พัดขึ้นฝั่งเป็นที่แรกๆนะครับมีอยู่ที่ประมาณ81คนนายกรัฐมนตรีของเวียดนามต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณ1แสนล้านดองเวียดนามหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่135ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากงบสำรองที่อยู่ในงบกลางของปี2567มาช่วยเหลือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุในครั้งนี้ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ30ปีทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มสะพานหลายแห่งเสียหายอาคารบ้านเรือนโรงงานหลายโรงต้องจมอยู่ใต้น้ำขณะที่สถานการณ์ล่าสุดนะครับพบว่ายังมีอีก2จังหวัดของเวียดนามก็คือที่จังหวัดไทเหงียนกับจังหวัดเอียนไบ้น้ำยังท่วมหนักกระจายเกือบทุกพื้นที่หลายคนต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้านแทนเพราะว่ามีน้ำท่วมขังสูงอยู่โดยรอบและต้องรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำสองสายที่ไหลผ่านทั้งสองจังหวัดนี้พบว่าทำสถิติแซงหน้าสถิติเดิมที่เคยทำไว้เมื่อปี2511กับ2551เพราะว่าระดับน้ำตอนนี้สูงมากกว่า1เมตรเข้าไปแล้วครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยของพายุที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามครับมีรายงานว่าที่แม่น้ำแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ในเมืองตั้งแต่เมื่อคืนวันที่9กันยายนที่ผ่านมาหลายชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำครับเจอกับปัญหาน้ำท่วมสูงประชาชนบางส่วนได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพย้ายไปอยู่ในจุดอื่นชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและยังมีประกาศเตือนในเรื่องของแนวโน้มว่าระดับน้ำในแม่น้ำสองสายที่กรุงฮานอยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับก็คือทั้งที่แม่น้ำบุ๋ยและแม่น้ำโกแม้ว่าพายุลูกนี้จะสลายตัวไปแล้วครับแต่ว่ายังมีเศษซากความเสียหายที่เกิดขึ้นปรากฏตามในพื้นที่ต่างๆและมีแนวโน้มว่าหลังจากนี้ปริมาณฝนและเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญต่างๆที่ไหลผ่านพื้นที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อีกจากที่เวียดนามครับไปดูภาพถ่ายมุมสูงแสดงให้เห็นสภาพที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์นี่เป็นผลกระทบจากภัยธรรมชาติอีกด้านหนึ่งครับเพราะว่ามีลักษณะของโขดหินและก็เศษซากต่างๆกระจายอยู่ตามผิวน้ำที่แม่น้ำวิสตูล่าครับหลังจากจุดนี้ระดับน้ำได้ลดลงไปอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์แล้วโดยพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำวิสตูล่าของโปแลนด์ครับลดลงเหลือแค่เพียง25เซนติเมตรครับทำลายสถิติที่เคยทำมาแล้วเมื่อช่วงภัยแล้งเมื่อปี2558และยังมีแนวโน้มนะครับว่าระดับน้ำที่นี่จะลดลงไปอีกตลอดทั้งสัปดาห์ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงครับส่วนที่สหรัฐครับมีเหตุการณ์ไฟป่าอย่างน้อยๆ2รัฐก็คือที่รัฐแคลิฟอร์เนียกับที่รัฐเนวาดาดูเหมือนว่าที่แคลิฟอร์เนียครับจะมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่ชื่อว่าแอร์พอร์ตที่ทำให้เกิดควันดำลอยขึ้นมาจากพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ไฟป่าทางการต้องอพยพแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในเขตปกครองออร์เรนจ์เคานตี้ให้ย้ายไปอยู่จุดอื่นชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยส่วนทางด้านผู้ว่าการรัฐครับได้ประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในเขตปกครองซานเบอร์นาร์ดิโนมาตั้งแต่เมื่อวันที่7กันยายนและได้สั่งอพยพประชาชนตามแนวเส้นทางไฟป่าไปแล้วก่อนหน้านั้นส่วนไฟป่าอีกจุดหนึ่งก็คือที่ไฟป่าที่ชื่อว่าลายครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วล่าสุดมากกว่า 50,000 ไร่แล้วก็ยังมีไฟป่าใหญ่อีก2จุดในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกันก็คือไฟป่าบอยส์ใกล้กับเมืองเคลียร์เลคแล้วก็ไฟป่าอีกที่หนึ่งที่ชื่อว่าบริดจ์
ซึ่งกำลังเผาผลาญพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแอนเจลิสซึ่งอยู่แถวทางเหนือของเมืองลอสแอนเจลิสนะครับนี่คือเฉพาะรัฐเดียวครับในรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนที่รัฐเนวาดาครับมีการทำงานของทหารกองกำลังพิทักษ์ชาติได้ไปช่วยกันฉีดน้ำลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ภาพนี้ครับเพื่อที่จะป้องกันสถานการณ์ไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าไปติดในพื้นที่ชุมชนหลังจากสร้างความเสียหายและเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 16,000 ไร่มีประชาชนอย่างน้อย 14,000 คนได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาไฟฟ้าดับตามมาขณะเดียวกันไฟป่าที่นี่ยังคงลุกลามขึ้นไปแถวๆทางตอนเหนือตามแนวเส้นทางหลวงสายเมาโรสแล้วก็คาดว่าไฟป่าอาจจะลุกลามต่อไปได้อีกตลอดทั้งสัปดาห์นี้เพราะว่าปัจจัยสำคัญก็คือยังคงมีกระแสลมแรงในพื้นที่ซึ่งถือว่ากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไฟป่าควบคุมได้ยากมากขึ้นครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ